ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเจเนสอยู่ที่บิ๊กซีชั้น4มั้งถ้าจำไม่ผิดบิ๊กซีลาดพร้าวและคนที่นำเจเนสเข้ามาก็คือคุณธเนศวงศากับกลุ่มพวกพ้องอีกและบอกได้เลยครับแผนของเจเนสกับดิไอคอนคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันเลยเพราะดิไอคอนไม่มีแผนการตลาดแต่เจเนสมีแผนการตลาดชัดเจนมีแผนการตลาดชัดเจน2ขาเจเนสไบนารี่และใช้ระบบไซเคิลคุณแนนซี่ช็อปนะครับคนยังไม่เข้าใจว่าดิไอคอนเป็นขายตรงอยู่เลยปวดขมองก็นั่นแหละครับยังเข้าใจว่าดิไอคอนเป็นขายตรงอยู่เลยดิไอคอนคือซิงเกิลผมบอกเลยนี่คือซิงเกิลอะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับ DSI จะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่แจ้งเลยเร็วแจ้งเลยเร็วคือบอกได้เลยนะครับวันนี้ถ้า DSI แจ้งข้อกล่าวหานับแชร์ลูกโซ่กับบริษัทดีไอคอนนะครับแทนที่นะครับทนายฟาร์มหรือบอสทั้งหลายจะหนักใจเปล่าเลยครับหัวเราะล่าเลยหัวเราะล่าเลยนะครับหัวเราะล่าเลยดีใจแชร์ลูกโซ่ได้ไงการทำงานคนละเรื่องกันใช่ครับคุณหน่อยแจ้งแล้วจะไปขึ้นศาลเร็วๆไหมจะได้ยกฟ้องจบเร็วนะอย่าจะดิอย่าจะนะอย่าจะอย่าเอากระแสอย่าเอาสังคมอย่าเอานี่กดดันลุยเลยไม่ได้บอกนะครับว่าดีไอคอนถูกหรือผิดแต่เราวิเคราะห์กันตามข้อมูลผิดถูกให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนะของบอสถ้าไม่ขายใครไม่เรียนก็ไม่ได้ตังค์แต่ถ้าใครจะก็สามารถขยายสาขาได้ค่ะเต็มที่ค่ะก็ผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยและกล้าพูดได้เต็มปากว่าบริษัทดีไอคอนไม่ใช่มันนี่เกมไม่ใช่แชร์ลูกโซ่และไม่ใช่ขายตรงแต่เป็นซิงเกิลผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะเมื่อก่อนยังอ้ำๆอึ้งๆมั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องอ้ำอึ้งเลยครับตอบได้เต็มปากเลยครับนะเพราะข้อมูลเริ่มแน่นข้อมูลเริ่มชัดขึ้นมาทุกทีแล้วและไอ้คนที่บอกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะช่วยบอกหน่อยครับนะช่วยอธิบายหน่อยครับแชร์ลูกโซ่ตรงไหนไอ้นี่ตรงไหนนะและวันนี้นะครับก็มีคนพวกชั่วๆพวกเร็วๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับที่มันออกมาบอกว่าวันนี้บริษัทดีไอคอนผิดหรือไม่ผิดก็ไม่รู้ศาลจะยกฟ้องยังไงก็แล้วแต่บริษัทดีไอคอนก็ไปไม่รอดแน่เพราะเสียชื่อเสียงไปแล้วเพราะเสียชื่อเสียงไปแล้วสินค้าจะขายได้ไงคนไม่เชื่อมั่นไปแล้วอะไรไปแล้วนะสมาชิกจะไปขายได้ไงสมาชิกจะไปต่อได้ไงแสดงว่ามันก็ยอมรับหรือเปล่าว่าวันนี้บริษัทดีไอคอน
ไม่ได้ผิดหรือเปล่าแต่มันเพียงแค่ต้องการทำลายชื่อเสียงของบริษัทดิไอคอนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมถ้าคุณพูดอย่างนี้ก็แสดงว่านะจุดประสงค์คือนะคุณไม่ได้คิดจะเอาผิดดิไอคอนแต่คุณคิดจะทำลายชื่อเสียงโจมตีให้เสียหายให้คนเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอเป็นแบบนั้นเหรอเพราะถ้าคุณมั่นใจว่าบริษัทดีไอคอนผิดคุณก็ต้องมาบอกสิเฮ้ยยังไงดีไอคอนก็ผิดผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดแบบนั้นผิดแบบนี้ผิดแบบนี้แบบนี้ไอผิดอย่างงู้นผิดแบบนี้นะครับน่าจะผิดแบบนี้นะก็ยืนยันดิทีแรกมึงบอกว่าผิดอย่างนั้นอย่างนี้พอข้อมูลออกมาตอนนี้บริษัทดีไอคอนจะผิดหรือไม่ผิดก็ไม่รู้ศาลอาจจะตัดสินยกฟ้องหรือฟ้องไม่ได้ก็แล้วแต่ดีไอคอนก็เสียชื่อไปแล้วเสียชื่อเสียงไปแล้วอะไรไปแล้วตัวแทนก็ขายยากขึ้นจะขายได้ยังไงในเมื่อมีข่าวมางี้ทำให้เสียชื่อสินค้าคนก็ไม่เชื่อมั่นแล้วอะไรแล้วแล้วคุณยังจะขายกันอยู่เหรอแสดงว่าคุณจุดประสงค์คือคุณต้องการให้คนเลิกขายสินค้าดีไอคอนเหรอหรือว่ายังไงฮะเพื่อจะไปขายของของคุณเหรอเพื่อจะไปทำบริษัทพวกคุณเหรอหรือว่ายังไงเห็นโฆษณาบอกว่าดีไอคอนน่าจะหลุดทั้งหมดค่ะนะผมเนี่ยออกมาตั้งแต่วันแรกผมก็ยืนยันว่าดิไอคอนน่ะไม่ได้ช่อโกงประชาชนดิไอคอนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ดิไอคอนไม่ใช่มันนี่เกมดิไอคอนไม่ได้เป็นธุรกิจขายตรงผมก็ออกมายืนยันทุกวันนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมพูดเหมือนเดิมแต่ไอ้พวกที่ออกมาว่าดิไอคอนผิดตั้งแต่อย่างนั้นผิดอย่างนี้ตอนนี้ออกมากับพูดอีกอย่างนึงแล้วหาว่าดิไอคอนผิดหรือไม่ผิดก็ทำการตลาดยากแล้วดีไอคอนจบแล้วเพราะอะไรครับเสื่อมเสียชื่อเสียงขายสินค้ายากตัวแทนก็ขายยากแล้วตอนนี้อ้าวสรุปพวกมึงรวมหัวกันใช่หรือเปล่าที่จะทำลายชื่อเสียงบริษัทดีไอคอนทั้งที่ดีไอคอนไม่ได้ผิดหรือเปล่าไอ้คนกล่าวหาไปไม่รอดไงเพราะอะไรครับเพราะตอนที่มันออกมาพูดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่มีใครออกมาโต้มันไม่มีใครออกมาตอบมันไม่มีใครออกมาแย้งมันไงนะแต่พอเจอคนจริงเข้าไปนะเอาข้อมูลจริงมาเปิดเอาเรื่องจริงมาเปิดเอาหลักฐานจริงมาเปิดเอาข้อมูลจริงทั้งหมดเอามาเปิดแม่งไปไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะพวกมันมีแต่มโนมีแต่จินตนาการมีแต่คิดไปเองมีแต่นี่เองไม่ได้เอาความจริงออกมาพูดนะเอาความคิดของตัวเองชี้นำว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นงี้พอเจอข้อมูลจริงหลักฐานจริงอะไรจริงใบแดกนะใบแดกไปตอบไม่ได้บริษัทเสียหายฟรีเลยงานนี้ต้องฟ้องกลับครับนะแล้วก็บอกเลยครับอะไรครับตัวแทนน่าจะไปฟ้องกลับเลยค่ะผู้เสียหายตัวจริงใช่ครับและผมบอกเลยครับไอ้คนที่บอกว่าบริษัทดิไอคอนเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นมันนี่เกมนะเป็นขายตรงอะไม่มีใครตอบผมได้สักคนนึงว่าขายตรงแบบไหนมันนี่เกมแบบไหนแชร์ลูกโซ่แบบไหนแต่พูดอย่างเดียวว่าไปชวนคนนะคือแชร์ลูกโซ่นะคือไปชวนคนนะแชร์ลูกโซ่ไปชวนคนมาเปิดบินเป็นแชร์ลูกโซ่เออ
สมองมึงเนาะปัญญามึงมีแค่นั้นจริงๆเหรอถามหน่อยเถอะครับไปชวนคนมาเปิดบินเป็นแชร์ลูกโซ่